ดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะ รายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะถือว่าพูดถึงวันศุกร์หกโมงถึงหนึ่งทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์ขัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีน้องมวยสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะน้องมวยนี่รู้สึกตอนนี้สบายสบายสบายค่ะใช่ไหมครับสบายไหมก็สบายค่ะเหมือนที่เราอยู่เย็นเป็นสุขเขาเรียกว่าอยู่เย็นเป็นสุขใช่ค่ะนี่อยู่เย็นเป็นวันพุธนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเลยเนี่ยคือเรื่องราวดีๆที่รออยู่แล้วบวกกับว่านี่ครัวถาครับเพิ่งจะแบบมาถึงวันนี้สดๆร้อนๆเลยตกใจมาจะทันนะผมไม่ได้หยุดเลยฮะท่านผู้ชมนะฮะเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ที่จังหวัดสระแก้ววัดคลองบักนัดนะคือท่านผู้ชมเนี่ยถ้าจำได้เนี่ยย้อนไปประมาณเมื่อ3ปีดีกว่านะครับเราก็ได้สร้างพระประธานสร้างพระศิวลีดูแลโครงการพระป่าอย่างต่อเนื่องสุดท้ายก็มาดูแลโครงการโบสถ์แล้วก็ดูแลนะเป็นประธานในการจัดสร้างทุกวันนี้เชื่อไหมนะครับว่าโบสถ์มูลค่าประมาณนะฮะตั้งแต่3-7ล้านนะเพราะว่าหลังนึงเนี่ย7ล้านบ้าง10ล้านบ้างนะแต่เชื่อมั้ยณตอนเนี้ยเบ็ดเสร็จแล้วเหลือไม่ถึง 500,000 น่ะโอ้โบสถ์ก็จะเสร็จอีกหลังแล้วนะครับอีกแค่นิดเดียวจริงๆรอบปีนี้นะค่อนข้างที่จะเรียกว่าไล่เลี่ยกันนะฮะไล่เลียงมาโบสถ์แรกกับวัดบ้านดงโบสถ์ที่2ก็วัดสระแก้วนะฮะนี่วัดมีวัดคลองบางนัดคลองบางนัดใช่ที่สระแก้วนะครับนะคะแล้วก็มาวังหินก็ไล่มาอ๋อใช่แล้วก็มานี่อีกมีที่วัดสมานมิตรด้วยจริงๆบอกว่ามีอีกเลยอะไรประมาณ10กว่าโบสถ์ด้วยกันแต่ว่าแต่ละโบสถ์เนี่ยเราก็ได้เห็นความคืบหน้าอยู่เรื่อยๆอย่างโดยเฉพาะที่ครูถ่ายได้ลงพื้นที่ไปคือคลองบางนัดเนี่ยเห็นว่าได้ข่าวว่าตอนแรกกะเอาไว้ว่าสัก7ปีนี่น่าจะลดลงมาละคือเขาก็คาดการณ์ว่าประมาณ3ปี5ปีขอไป5ปี7ปีเนี่ยประมาณนี้ได้คุยกับคณะกรรมการแต่สุดท้ายแล้วเราดูแลจนโครงการจะสำเร็จเสร็จสิ้นใกล้ๆนี้แล้วคือถ้ากฐินเนี่ยนะฮะถ้ามีกำลังพอนะแล้วร่วมด้วยช่วยกันผมว่าโบสถ์เสร็จนะก็เป็นบารมีนะแล้วก็เป็นบุญใหญ่เพราะว่าเป็นที่สังฆกรรมของสงฆ์นะเราเองก็มีโอกาสได้ร่างบุญสร้างกุศลฮะตัดเขาเรียกว่าตัดทางนะฮะที่เป็นวิบากกรรมเก่าของเดิมที่หนักๆให้ทุกเราลงได้ให้เกิดขึ้นในเรื่องราวของดวงตาที่เห็นธรรมให้เกิดสติปัญญาเป็นเศรษฐีเป็นชนะเศรษฐีผู้มั่งมีด้วยทรัพย์พกทรัพย์ตลอดแล้วบางท่านเนี่ยเขาบอกว่าลูกที่เรียนอยู่จะได้มีภพภูมิแห่งความรู้มีสติปัญญาในชั้นเลิศฝากใครเพื่อนๆนะครับง่ายๆเลยคือบอกว่าเรียกว่านี่คือบุญเบื้องต้นนะอันนี้ส่งในการร่วมนะเยอะมากเพียงแค่อธิษฐานจิตเพียงแค่ร่วมด้วยแต่นี้ท่านคิดดูท่านผู้ชมนะฮะโบสถ์กำลังจะเสร็จนะฮะเราก็ปลื้มใจไปปลื้มมากแล้วมีพระศักดิ์สิทธิ์แล้วที่สำคัญวันเข้าพรรษานี้หน้าบันเนี่ยก็จะมีพระนาคปกผมก็จะไปเป็นเจ้าพิธีเป็นทั้งนะไม่เป็นประธานเนี่ยเป็นประธานมาเยอะแล้วเดี๋ยวไม่อยู่ไม่นานเป็นเจ้าพิธีแล้วกันนะครับแล้วก็ดูแลในการน้อมอัญเชิญนะครับพระเนี่ยประดิษฐานหน้าบันเป็นพระหน้ากกหรือหลวงพ่อแสนล้านถ้าท่านใดใกล้ๆวัดคลองบางนัดเรียนเชิญจะเชิญวันเข้าพรรษาไปร่วมบุญกันไปตั้งกองพระป่าสักกองนึงแล้วเราจะได้นะฮะอนุโมทนาบุญนะโอ้แล้วนี่ตอนนี้หลังคาเริ่มเสร็จแล้วนะมุงหลังคาเรียบร้อยแล้วนี่อันนี้เป็นภาพนะคะเป็นภาพที่ล่าสุดเลยนะคะที่เราได้เห็นกันคือโบสถ์เนี่ยตอนแรกๆก็เป็นแค่โครงเองอะจำได้ไหมจำได้นี่หลังคาก็มาแล้วผมเริ่มต้นเนี่ยตอนที่นะชาวบ้านก็บอกอู้บ้าหลอกหรือเปล่ามานู่นมานี่นะตอนแรกนั้นนะฮะจนสุดท้ายก็คือผมก็ทำได้จริงๆนะฮะเป็นประธานในการจัดสร้างจนเนี่ยเห็นไหมฮะท่านผู้ชมเป็นรูปเป็นร่างนะอันนี้ก็เรียนเชิญด้วยแล้วกันเนาะ19กรกฎาคมนี้ใช่ๆ20ใช่ไหมอ๋อวันอังคารที่19ขอเปลี่ยนใหม่ท่านผู้ชมนะฮะจริงๆเนี่ยตอนแรกว่าเราจะไปวันที่20นะฮะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นที่19วันอาสาฬหบูชาค่ะนะซึ่งผมเองก็ไปทำบุญด้วยเมื่อวานนี้ก็ไปถวายเทียนและครั้งนี้เราก็จะนะร่วมบุญสร้างกุศลใหญ่ค่ะนะครั้งนี้สำคัญทั้งมวยเนี่ยเรียนเชิญแล้วกันเนาะใครที่อยู่ใกล้ๆหรือว่าอยากจะไปร่วมบุญร่วมกันแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงหยุดยาวน่ะยังได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญไปแต่เช้าๆไปทำบุญใส่บาตรเรียบร้อยแล้วนะ แล้วประมาณเพนประมาณสัก10โมงครึ่ง11โมงนะฮะเราก็จะนะน้อมอัญเชิญนะพระเนี่ยที่เห็นนะฮะคือพระไม่ใช่เป็นปูอย่างเดียวนะฮะยังมีการตกแต่งยังมีการประดับที่ผมลงไปดูแลในพื้นที่ดูแลในความคืบหน้าเพราะครั้งก่อนเนี่ยโอ้ที่เราไปทำพิธีกันคนมาเยอะเลยล่าสุดนี่เองที่รวมร้านอ่ะรวมร้านเหยียดล้านเลยนะครับห่างกันเล็กน้อยเลยหลายคนบอกว่าอุ้ยเห็นแต่ภาพนิ่งนี่อยากจะเห็นภาพที่เป็นบรรยากาศเลยวันนี้มีบรรยากาศให้ผู้ชมได้ชมกันด้วยที่อาจารย์ได้ลงพื้นที่กันไปเมื่อ2-3 วันที่ผ่านมานี่เองนะชมบรรยากาศความคืบหน้าดีกว่าเป็นยังไงบ้างค่ะมาชมกันนะครับผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับผมอาจารย์ณัฐาเลขจิตวันนี้เชื่อว่าหลากหลายท่านก็คงรอคอยนะครับที่วัดคลองบางนัดนะครับจังหวัดสระแก้วซึ่งผมเองเชื่อว่าแต่ละท่านเนี่ยที่เคยได้มีโอกาสได้สร้าง
ทั้งพระอุโบสถพระประจำโบสถ์หรือแม้แต่ในส่วนที่จะสร้างพระหน้าบันนะท่านผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเร็วๆนี้ก่อนเข้าพรรษานะครับทางวัดเนี่ยพร้อมคณะกรรมการแล้วก็ผมเองเนี่ยก็จะทำพิธีอัญเชิญนะฮะหลวงพ่อแสนล้านหรือพระพุทธรัตนมงคลชัยแสนล้านนะครับเพื่อประดิษฐานหน้าบันที่เป็นทางด้านโบสถ์ทางทิศตะวันออกซึ่งผมเองถืออยู่นี่นะครับเป็นนาคปกนะครับเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับเร็วๆนี้ผมจะมาทำพิธีที่วัดคลองบางนัดอีกครั้งหนึ่งเรียนเชิญเชิญนะครับมาร่วมบุญมาต่อยอดกองพระป่าจะได้เสริมสิริมงคลในช่วงก่อนเข้าพรรษาเนี่ยนะฮะก็คือส่วนต่างๆที่จะประกอบกันนะคือในช่างวันนี้นะฮะคือปรากฏว่าที่มาณวันอังคารนี้นะครับปรากฏว่าช่างตกลงมาแขนก็เดาะนิดหน่อยแต่คงไม่เป็นอะไรมากวันนี้ในช่างเลยไม่อยู่ผมก็เลยให้มาชมกันนะครับเชื่อว่าแรงศรัทธาของท่านฮะมาร่วมมารวมกันในภาพบรรยากาศที่ท่านเห็นนะครับก็คือผมก็อยู่กับคณะกรรมการด้วยในภาพบรรยากาศที่เห็นด้านหลังนะครับเป็นอุโบสถที่กำลังจะสร้างอยู่เหลืออีกคงไม่เกิน 5-6 แสนบาทเห็นไหมฮะก็จะเสร็จแล้วเป็นโบสถ์ที่จะสำเร็จด้วยมือหัตถา2ขามิราเคิลและครอบครัวของชาวคลองบางนัดนะครับจะสำเร็จเสร็จสิ้นในนี้ท่านผู้ใหญ่นะครับและคณะกรรมการด้วยนะร่วมแรงร่วมใจตั้งแต่เริ่มต้นประมาณ3ปีนะฮะ3ปีนะครับไม่ใช่4ปีแล้วน้องนะครับเหมือนน้องตะร้องแต่ว่าณตอนนี้นะครับเรามาร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศเลยครับทั้งภายในอุโบสถและก็รวมถึงด้านข้างด้านหน้าบันทางที่จะออกและก็ด้านตอนตกเลยนะครับมาชมภาพบรรยากาศรุดหน้าไปเยอะแล้วหลังคานะฮะงามสง่ามากนะครับถ้าท่านจำได้เนี่ยตอนที่ยกเจ้าฟ้าไปนะครับข้างบนเนี่ยหลังคาไม่สำเร็จเลยเงินทุกบาททุกตันที่ได้มานะครับงานร่วมกับร้านนะครั้งก่อนใช่ไหมครับนั่นนะฮะนี่คือสิ่งที่ชาวบ้านแล้วก็คณะกรรมการวัดแล้วก็ท่านเจ้าวาดเนี่ยทุ่มนะฮะระดมทุนนะระดมทรัพย์หามาเนี่ยเราสร้างได้จริงชมบรรยากาศว่านะฮะจะมีความสวยสดวิจิตรขนาดไหนนะดูด้านข้างแล้วก็ไปดูด้านหน้าบันข้างบนด้วยนะฮะที่เราจะยกพระเนี่ยไปประดิษฐานนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับเห็นแล้วปลื้มใจเพราะว่าความรุ่นหน้าเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ตรงตัวอันนี้ในโบสถ์แสนล้านนะครับหลวงพ่อแสนล้านเองซึ่งเป็นพระนาคปกประกอบประดับเครื่องสร้างนะครับซึ่งด้านบนท่านเห็นนะฮะเห็นไหมฮะคือในช่วงทั้งก่อนในเรื่องนี้นะในร่วงๆตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็จะมีการตกแต่งนะฮะลวดลายหน้าบานเรียบร้อยแล้วจะยืนดูในผนังโบสถ์นี้จะประดับดาวด้วยลวดลายนะครับผู้ใหญ่ทำอะไรบางอย่างนะครับด้านนี้ก็จะเป็นรูปเกี่ยวกับพระพุทธประวัติใช่ไหมฮะค่ะพุทธประวัตินะครับจะมีเป็นส่วนที่เราได้มาวาดนะครับลายวิจิตรต่างๆคือช่างฝีมือจริงๆส่วนบานประตูต่างๆเนี่ยนะครับตอนนี้ถ้าเป็นด้านข้างเนี่ยอาจจะมีสีทองนะฮะเอามาประกบมาประกอบกันด้านที่เห็นนี่ก็คือมีความวิจิตรแน่ๆนะครับแล้วนะฮะถ้าข้างบนเสร็จเนี่ยพวกเนี่ยนะเราก็จะมีการติดโคมไฟระยะเหมือนกับวัดบ้านดงนะมูลค่าประมาณ 3-4 แสนบาทนะฮะประดับไฟระยะมาให้วัดประกบองค์พระนะฮะซึ่งเป็นทางด้านหนึ่งจะมีไฟระยะด้านตรงกลางน่าจะเป็นด้านหน้าด้วยซึ่งเชื่อว่าผู้ชมหลายท่านนะที่ไปวัดบ้านดงเนี่ยจะมีความประทับใจที่นั่นนะฮะนั้นพื้นตรงนี้นะครับยังต้องการทรัพย์ปัจจัยนะครับไม่มากแล้วแต่ก็ต้องพยายามนะเพราะว่าวัดนี้ไกลเป็นเที่ยงที่ผมเองอาจารย์ฐานลิขิตนะฮะลงมาพื้นที่อย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นประธานอุปถัมภ์นะฮะตอนแรกว่าเพียงแค่เรามาถวายท่านอย่างเดียวสรุปแล้วไม่ได้แล้วต้องมาดูแลให้สำเร็จเสร็จสิ้นนั้นกิจกรรมครั้งนี้นะครับผมเรียนเชิญผู้ชมฟังทางบ้านรายการทุกคนไม่ใช่เฉพาะวัดนี้อันเดียวที่ดูแลนะครับวัดสมานมิตรวัดบาลีศิลารามนะฮะหรือแม้แต่วัดหลายๆโครงการที่อยู่ที่ศรีสะเกษก็ดีฉะเชิงเทราก็ตามนะครับหรือแม้แต่ที่วัดบ้านดงที่จะมีการเฉลิมฉลองต่อไปนะฮะวัดนี้ในโครงการนะครับเป็นวัดที่4แล้วคงปีนี้นะคงสำเร็จเสร็จสิ้นแน่ๆนะครับถ้าผู้ชมทางบ้านแฟนรายการนะที่รักมาร่วมรวมกันแน่นอนนะครับอีก 4-5 แสนคงไม่เกินกำลังพวกเราเรามารวมกันนะครับกับกฐินครั้งนี้ครับเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศชมภาพความวิจิตรขององค์พระได้เลยครับท่านผู้ชมครับด้านนี้จะเป็นพระโมกขลาภาษาที่มีสุดและส่วนที่เป็นด้านหลังนี่นะครับเราไม่มีถุงปูนเรียบแล้วนะฮะเตรียมที่จะนะทาสีนะเทปูนแล้วก็แต่งหน้าบานข้างนอกเสร็จแล้วก็จะมาทานะหรือมาวาดภาพนะครับสวยมากครับก็คือนะแล้วก็ไปสดๆเด่นๆกันนะครับตอนแรกว่าก็คือจะทำไม่เสร็จอะนะทำก็ดีแล้วนะทำไป
นะครับยิ่งล่าสุดนี้ผลงานเด่นชัดซื่อสัตย์เป็นเอกใช่แล้วขาเลขาธิกาธิการเลยแล้วทุกบาททุกสตางค์ที่ร่วมบุญร่วมกันมาเห็นไหมคะเราก็นำความคืบหน้ามาให้เห็นกันหลังคาโบสถ์ก็มาแล้วนะคะแล้วก็ใครที่ได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันตั้งแต่แรกว่าชื่อว่าตอนนี้เราได้มีความรู้สึกว่าอิ่มใจเราปลื้มใจนะโบสถ์ใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วจริงๆคือเข้าพรรษาหยุดต่อเนื่องอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาแล้วก็เป็นวันหยุดที่ติดต่อ 4-5 วันด้วยกันใช่ค่ะก็เยี่ยมเยือนถ้าผมสักนิดนึงไปให้กำลังใจสักหน่อยไม่ทำบุญก็ไม่เป็นไรแบงค์20บาทแบงค์100บาทแบงค์1,000บาทนะไปประดับประดากองพระป่าให้เป็นกองกุศลให้เป็นกองที่ยิ่งใหญ่ในการต่อยอดในเรื่องปูนก็ดีนะฮะหรือจะแม้แต่อิฐหินปูนทรายต่างต้องใช้จำนวนพอสมควรนั้นเรียนเชิญเชิญท่านผู้ชมนะครับท่านเห็นว่าผมเองเนี่ยไม่ได้บอกว่าเพียงแค่พิธีกรรมหาวัตถุมงคลมาให้บูชากันแล้วไม่ได้ไปลงพื้นที่ตรวจตานะฮะแล้วก็ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องไม่ใช่เฉพาะที่นี่ที่เดียวก็จะมีวัดสมานมิตรอีกอย่างวัดสมานมิตรก็เร็วๆนี้แล้วเร็วๆนี้ค่ะก็เนี่ยเดือนกรกฎาคมนี้แล้วนะคะคือต้องบอกว่าทุกโบสถ์ที่อยู่ในโครงการครัวถาดูแลตลอดแล้วทุกสัปดาห์หนูเห็นนะครั้งติดตามลงพื้นที่ก็มีเหมือนกันนะคะและอย่างที่บอกว่าเราจะได้เจอกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะวันเสาร์ที่16กรกฎาคมนะคะที่วัดสมานมิตรงานใหญ่ครั้งนี้นะคะมาร่วมบุญร่วมกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวาระพิเศษจริงๆนะงานเนี่ยเราจะเริ่มต้นตั้งแต่เช้านะคะทุกท่านจะได้มีโอกาสได้ร่วมกันในการแห่อัญเชิญค่ะพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็รวมไปถึงพระศิวลีด้วยนะคะแล้วก็จะมีพิธีนะในการบวงสรวงนะคะรวมไปถึงในการเททองหล่อนะพระศิวลีรวมไปถึงพระสามกษัตริย์อย่างเมื่อสักครู่เนี่ยเราได้เห็นหลวงพ่อแสนล้านนะในที่วัดคลองหมักนัดแล้วอันนี้ก็จะเป็นพระสามกษัตริย์ที่อยู่ในโบสถ์ในโครงการของครัวถาทั้งหมด13โบสถ์นั่นเองครับรูปลักษณะนี้เลยนะครับปางมารวิชัยแล้วก็ผู้เจริญราชแล้วก็พระนาคปกนะครับถือว่าเดี๋ยวจะได้ชวนผู้ชมทางบ้านไปรายการทุกคนเราร่วมบุญกันนะฮะไม่ใช่อื่นไกลนะฮะในสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้ไปไหนเสียสุดท้ายก็อยู่คู่กับพระพุทธศาสนาเราไปเติมเต็มไปเรื่อยๆต่อเติมเต็มไปตลอดนะครับเพราะว่าโครงการเราบอกว่ามันต้องขยับเพราะทุกวัดนี่ไม่ทำไม่พร้อมกันบางวัดก็ขึ้นโครงสร้างบางวัดก็เทอิฐหินปูนทรายนะหรือแม้แต่บางวัดเนี่ยก็เริ่มหลังคาโบสถ์มาแล้วรอหล่อพระประธานก็มีเพราะนั้นนะถึงบอกว่าผมเดินคู่ขนานกันตลอดไม่ว่าเส้นทางธรรมหรือเส้นทางผ่านนะครับให้เกิดขึ้นควบคู่กันและนี่นะฮะท่านผู้ชมพระศิวลีก็หล่อในโครงการก็เป็นสีทองอย่างเงี้ยนะครับลูกลักษณะนี้สูงประมาณ16นิ้วนะฮะแล้วท่านก็จะเห็นว่านะส่วนที่เรามีโอกาสได้บูชาสักการะก็ไม่ได้ไปไหนเสียไปโครงการหล่อพระศิวลีไปโครงการหล่อพระต่อเนื่องนะฮะดูแลโบสถ์กันต่ออีกมันเป็นโครงการของมูลนิธิมันเป็นโครงการของครอบครัวมิราเคิลเราก็ต้องแบ่งนะฮะแบ่งปันกันไปนะแล้วก็จะไปด้วยกันได้เพราะว่าเราไม่ได้เอาทุนทรัพย์ที่วัดมาเป็นน้ำพักน้ำแรงที่ผมนะฮะครูอัฏฐาได้ลงอักขระแผ่นจานนะลงแรงนะทำพิธีกรรมแล้วก็บวงสรวงรวมทั้งคณะนายทหารคณะผู้ที่เข้ามาร่วมนะเป็นสายบุญก็คือศิษย์สายยุศิษย์แล้วก็รวมถึงแฟนๆรายการร่วมกันนะคนละไม้คนละมือถ้าไม่ชมมาเห็นผมก็ช่วยกันนะฮะอย่าคิดว่าก็เราทำมานานแล้วไงทำมาเป็นโอ้โหเป็นกิจลักษณะแล้วหยุดไม่ได้บางคนบอกเดี๋ยวประกาศเดี๋ยวทำผมก็ไม่ได้ทำเยอะทำเฉพาะกิจเฉพาะพอดีแต่ว่าก็ต้องตามน้ำหนักตามกำลังของเรานะฮะสัปปายะต่อการให้ดูแลต่อการปฏิบัติทุกอย่างมันก็จะดีพอดีกันแหละครับค่ะนะก็เหมือนต้องบอกครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวาระด้วยนะในการที่จะดูแลโบสถ์หรือแม้กระทั่งเนี่ยพระศิวลีที่สูงถึง4เมตรด้วยกันนะคะก็มาร่วมบุญร่วมกันนะ16กรกฎาคมที่วัดสมานมิตรแล้วตอนนี้ใครที่อยากจะร่วมบุญกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจองพระสามกษัตริย์พระศิวลียังคงเปิดอยู่นะคะอันนี้ก็ใครที่อยากจะร่วมบุญร่วมกันก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้คือรูปลักษณ์เนี่ยคือเป็นแบบนี้แต่ว่าวาระครั้งนี้เป็นองค์สีทองจากวาระนี้ที่สีดำเนี่ยเราไปรอตั้งแต่สมัยพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันใช่ค่ะอันนี้จะเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าในส่วนของวาระครั้งนี้คือเป็นสีทองเลยนะที่หลายๆคนได้มีโอกาสได้ร่วมกันร่วมบุญแล้วนะโทรเข้ามาจองโทรเข้ามาลงทะเบียนได้แล้วเราจะได้ร่วมกันนะคะเททองหล่อพระในวันนั้น คือ16กรกฎาคมเนี่ยแผ่นเงินทองนาคนะคะก็จะมีการลงอักขระนะวันเดือนปีเกิดมีชื่อนามสกุลของทุกคนที่ได้โทรเข้ามาจองโดยครูถาจะลงให้ทุกๆแผ่นแล้วก็จะได้ไปเททองหล่อพระในวันนั้นกันแล้วก็มวลสารนะมวลสารเนี่ยก็จะมีในส่วนของมวลสารในการหล่อหลอมพระพุทธปฏิหารแล้วก็พระพิราบด้วยรุ่นทองล้นที่จะมีอยู่นะฮะแล้วก็จะไปแล้วก็จะมีมังกรมาประกอบด้วยทองทองประมาณ8หรือ 90% เนี่ยผมไม่มั่นใจนะฮะแต่ว่าตอนนี้มีไปแล้วก็จะหล่อนะฮะในการที่ไปหล่อพระคือส่วนหนึ่งก็จะหล่อพระเนี่ยนะฮะคือพระศิวลีด้วยแล้วก็พระผู้เจริญราชเราก็สอบถามเพิ่มเติมได้เลยท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนเนี่ยก็คือจะถึงแล้วใช่ค่ะแล้วอย่าลืมสัปดาห์หน้าจะถึงแล้วอีกไม่กี่วันครับนี่จะเข้าสู่เดือนกรกฎาคมแล้วนี่มีทั้งงานบุญ
แล้วก็มีเรื่องราวน่ายินดีมากมายโดยเฉพาะในเรื่องราวของกสิณไฟหลายคนรอคอยค่ะนี่บอกว่าครึ่งปีแล้วจะได้มาเจอกันมานั่งอบรมกสิณไฟกันนะคะแล้วรอบปีนี้ครั้งนี้ก็พิเศษค่ะนอกจากกสิณไฟแล้วมีกสิณน้ำแล้วก็มีกสิณดินด้วยนะคะฉะนั้นใครที่อยากจะไปเจอกันณโรงแรม V1 โคราชนะคะในวันเสาร์ที่9กรกฎาคมนะฟรีๆไม่เสียสตางค์แต่ว่ารับจำนวนจำกัดจริงๆมาให้ได้นะคะนี่เดือนกรกฎาคมนี่จดวันเอาไว้เลยค่ะเราจะได้มาเจอกันอย่างแน่นอนนะคะครั้งนี้ก็ยังสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งคือฟรีๆไม่เสียสตางค์นะคะงานเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่ช่วงประมาณ 7-8 โมงเช้าเนี่ยเสร็จสิ้นประมาณสักช่วงเที่ยงเที่ยงนะคะประมาณครึ่งวันด้วยกันนะคะไม่ต้องคือไม่ต้องนอนค้างนะก็ได้ก็สะดวกนะเช้าๆก็มากันเช้านิดนึงมาร่วมบุญกันท่านผู้ชมนะฮะในก่อนที่เราจะต้าตัวเข้าสู่ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษากันนะฮะอุ่นกายนะฮะคลายทุกข์นะฮะดับหนี้ทวีโชคนะครับมาเขาบอกมาร่วมบุญกันรอบนี้เนี่ยมานั่งสมาธิกรรมฐานกันก็ตัวเลขด้วยนะฮะตัวเลขใครที่เชื่อเรื่องของเบอร์โทรศัพท์เลขทะเบียนรถต่างๆนะฮะจะให้เรื่องราวของสิ่งที่ท่านสนใจนะที่ท่านอาจจะไม่เคยได้ฟังที่ไหนมาก่อนด้วยนะครับฟรีๆไม่มีเงื่อนไขคอฟฟี่เบรกก็ฟรีนะครับดูแลฟรีทุกอย่างค่ะครั้งนี้แล้วจะมีอาหารด้วยครับอาหารคอฟฟี่เบรกพยายามเตรียมไว้ให้ครบสูตรแผ่น VCD ด้วยนี่ค่ะใครที่ยังไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันหรือว่าเคยนั่งกสิณไฟมาแล้วเนี่ยมาทบทวนมาเจอกันรับรองว่าพิเศษแน่ๆอีก10วันเองเรายังมีเวลาโทรอยู่นี่วันที่ไหนเนี่ยวันนี้วันที่29แล้วค่ะโอ้ยเงินเดือนออกแล้วมาแบ่งบ้างยังเลยค่ะแต่ว่าหลายคนนี่อาจจะออกแล้วเนาะบางคนเรียบร้อยไปแล้วนะครับก็ไปสู่บัตรต่างๆเรียบร้อยนะฮะแล้วเวลาคลินิกเคลียร์สินเนี่ยมันรู้สึกเครียดเนี่ยกดดันบางคนก็สบายนะลงทีเริ่มต้นเนี่ยกันใหม่ก็เนี่ยพยายามคลายเครียดกันนะเพราะไม่ต้องเสียสตังค์เลยแม้แต่แดงเดียวใช่ค่ะแล้วผมไม่โทรไปถามสุขภาพซะคนไม่มีค่ะไม่ต้องกลัวป่วยเจ็บเพียงไรโทรมาลงทะเบียนเท่านั้นก็พอไม่มาล็อกมือมาผมอยากให้คนนั่งกรรมฐานสมาธิเยอะๆที่ลืมมาท่านผู้ชมนะฮะหลากหลายอย่างที่ผมนั่งสมาธิแล้วสำเร็จได้โดยเฉพาะความสำเร็จความสำเร็จอุ้ยพูดถึงเรื่องของความสำเร็จเออมวยเน้นนิดนึงนอกจากท่านยังไม่ทราบเลยเราจะเจอกันวันที่9แล้วเนี่ยวันที่10นะคะความภาคภูมิใจของเรานะนี่เป็นความภูมิใจแล้วก็เป็นรางวัลอันทรงเกียรติของครูต้นบุญของเรานะคะต้องบอกว่าใครที่จะได้มีโอกาสได้มาเจอกันในวันที่10กรกฎาคมร่วมแสดงความยินดีกับครูหัตถาไม่มีการเชิญนะมาแล้วก็เลี้ยงอาหารด้วยใช่ค่ะก็ได้รับนะคะปริญญาณนะคะสุกิติมศักดิ์นะคะจากมหาวิทยาลัยนะคะที่เกี่ยวข้องในเรื่องของศีลธรรมจริยธรรมศาสนาโดยตรงเลยนะ International University ท่านก็บอกครั้งนี้เนี่ยมาจากที่อเมริกาด้วยนะฉะนั้นใครที่อยากจะมาเจอกันนะมาเจอกันให้ได้นะคะก็ช่วงประมาณ10โมงนะคะที่วปอหรือว่าวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรก็อยู่แถวๆวิภาวดีงานมีตั้งแต่8 โมงเช้า8 โมงแล้วก็มีผู้ใหญ่นะฮะท่านเมืองหลายๆท่านไปนะครับร่วมแสดงความยินดีด้วยนะก็ตั้งแต่8โมงผมก็อยู่ที่งานประมาณช่วงเช้าด้วยแหละตั้งแต่8โมงเช้าใช่ใครที่คือถ้ามีโอกาสมาไม่ติดภารกิจก็ไม่เป็นไรเพราะว่าทำงานหรือเปล่าวันอาทิตย์อ๋อวันอาทิตย์มาเยอะวันหยุดด้วยคราวนี้ชวนทั้งครอบครัวมาได้น้องไนก็มาด้วยก็บอกมาแสดงความยินดีกันนะคะเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าครูถาเองเนี่ยได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้เพราะว่าเขาได้เล็งเห็นว่าทำโอ้โหทั้งเรื่องของดูแลพุทธศาสนามาอย่างน้อยๆนี่คือเป็น20ปีโอ้โหนานมากใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยจะเรื่องราวของสังคมต่างๆนะคะทาง International University of Voluntary เนี่ยเขาก็เลยได้มอบปริญญากติมศักดิ์นี้ให้นะมาร่วมแสดงความยินดีกันนะคะครูต้นบุญของเรานี่จะเป็นดร.หัตถาแล้วนะแล้วก็นอกจากนี้ถ้าตอนช่วงเช้าใครไม่ว่างช่วงเย็นก็มาเจอได้เย็นๆนี่ก็มาทานอาหารนะครับคือจริงๆก็เป็นครอบครัวเดียวกันแหละมาแค่ความยินดีแล้ววันนั้นเนี่ยถึงโตน้ำปักมาด้วยนะถึงโตน้ำปักพอดีเขาต้องไปแข่งต่างประเทศเขาอยากไปโกอินเตอร์เหมือนกันพอครูไปแล้วศิษย์ก็ต้องมาเขาก็จะมาก็จะมาเบิกเนี่ยเบิกอะไรเบิกเบิกเนตรเบิกชัยถึงโตนะครับคือเพราะว่าคราวก่อนนั้นเนี้ยไปได้ที่2ของโลกมาครั้งนี้ก็จะไปแข่งรอบหนึ่งฉะนั้นนี่เป็นโอกาสดีๆเลยมาเจอกันนะคะเรียกมงไซคนจีนเรียกมงไซหัวสิงโตนี่แหละครับค่ะนะมาเจอกันนะคะที่ Miracle Channel เดี๋ยวจะเปิดบ้านต้อนรับแล้วเป็นงานเลี้ยงนะงานเลี้ยงให้ทุกคนได้มีโอกาสได้มาทานข้าวกันก็จะมีเจอพบรัชนกศิโรพันธ์งานนี้ก็จะมีเสียงเพลงแน่นอนแสดงความยินดีกับครูนะครับแล้วก็หลากหลายท่านที่มาก็ขอบคุณด้วยนะฮะคือส่งเสียงมาหลายๆคนที่น่ะได้มาอยู่ด้วยกันก็จะเห็นว่าผมก็ทำตลอดนะเรื่องบุญเรื่องบารมีเนี่ยแต่ไม่ได้บอกเอามาแลกกันมันเป็นการส่งเสริมเติมเต็มนะสิ่งที่มีให้แล้วก็ต้อนรับนะฮะเรื่องแต่ก็แน่นอนนะฮะมันก็ต้องเหนื่อยต่องานก็ต้องหนักขึ้นแน่นอนหนักขึ้นในทุกวันนี้ก็เหนื่อยแล้วนะฮะนะครับแต่ว่ายังทำอยู่นะยังทำตลอดนะสิ่งที่ทำแล้วก็ไม่เคยห่างท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนสุดท้ายก็เป็นครูวันนี้ครับนะครับอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ยขอใ
นะนั่นคือกำลังใจจากท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็สื่อมวลชนทุกๆที่ได้นำเสนอไปนะเรื่องราวจนในที่สุดก็ถูกคัดเลือกมาค่ะมาร่วมแสดงความยินดีรางวัลให้ครูกันนะคะฉะนั้นเรามีนัดกันนะตั้งแต่วันที่9นะใครไปเกษินไฟก็ไปเจอกันที่โคราชเสร็จแล้วเนี่ยกลับมาเจอกันวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคมแล้วก็ข้ามไปอีกอาทิตย์นึงเลยนะไปเจอกันที่วัดสมานมิตรนะคะเดี๋ยวอาจจะมีเรื่องราวน่ายินดีหรือว่าเจอกันมากกว่านี้ก็ได้เดี๋ยวจะได้บอกกล่าวกันด้วยอาทิตย์หน้าก็มีนะนะคะอาทิตย์หน้าก็มีอาจารย์ธนิตศรีกันดีท่านบวชวันที่วันเสาร์เนี่ยนะครับก็จะบวชนะครับเดี๋ยววัดเนี่ยวัดนี่เดี๋ยวผมจะมาบอกอีกช่วงนึงนะฮะในช่วงของท้ายรายการประชาสัมพันธ์ให้เพราะว่าเรียนเชิญทุกท่านเลยนะฮะไปรายการทุกคนท่านอาจารย์ฝากข่าวมานะครับอาจารย์ธนิกศรีกันดีก็ไปร่วมบุญได้นะคะเดี๋ยวเรื่องของเวลาแล้วก็สถานที่จะได้มาบอกกล่าวอย่างแน่นอนแล้วก็ฝากด้วยหลังจากที่เราวัดสมานมิตรแล้วเนี่ยก็ไปเจอกันคือ19กรกฎาคมอีกนะคะที่วัดคลองหมากนัดจังหวัดสระแก้วนี่นะคะอันนี้เป็นในส่วนของกิจกรรมงานบุญค่ะบอกเลยทุกอาทิตย์เนี่ยนะทุกอาทิตย์เดี๋ยวปลายเดือนก็มีอีกเนี่ยแต่ยังไม่นำเสนอทุกอาทิตย์จริงๆนะทุกสัปดาห์จริงๆก็ร่วมบุญกันได้นะคะส่วนวันนี้ใครที่มีเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของแม่นางรถคำถามเรื่องราวชีวิตส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะถ้าเป็นแม่นางรถก็ต้องระบุชัดเจนนะเลขทะเบียนรถแล้วก็คำถามส่งมาที่422-1606นะคะแล้วก็วันนี้3,000ผู้โชคดีมีโอกาสได้รับค่ะครุฑมหาลาภ3ท่านที่จะมีโอกาสได้รับไปนะคะรีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันพักกันสักครู่ค่ะครับผม